ที่นนทบุรีหน่อยมีอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์ที่รถบิ๊กไบค์มาด้วยความเร็วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถเก๋งออกมาจากซอยเร็วแล้วเบรกไม่ทันสุดท้ายเกิดเหตุสลดเหตุการณ์นี้เจ็บไป3แล้วตายอีก1นะครับดูจากภาพวงจรปิดเลยนี่จะเห็นบิ๊กไบค์ขี่มาทางตรงด้วยความเร็วแล้วเก๋งออกมาแล้วก็ชนกันละฮะเนี่ยดูนะฮะเลี้ยวออกมาแล้วนี่ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้วนตอนต้นแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ารถบิ๊กไบค์ขี่มาด้วยความเร็วนี่ออกมาแล้วครับนี่ฮะพอเหมือนเขาทิ่มออกมาเนี่ยแล้วทางฝั่งบิ๊กไบค์เลนมันตายแล้วไงเลนมันตันแล้วนะฮะก็พยายามเบี่ยงออกไปเลนฝั่งตรงข้ามแล้วสุดท้ายก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งที่เขาขี่มาเนี่ยนะฮะสวนมาเนี่ยครับเจ็บ3ตาย1นะครับเหตุการณ์นี้ 7:30 นที่ผ่านมานะครับในพื้นที่บริเวณหน้าหมู่บ้านแกรนด์คาร์เนลถนนคลองประปานะครับในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นตำรวจสภ.ปากเกร็ดไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะครับเจ็บไป3แล้วตายอีก1คนตายเนี่ยคือนายฐานิษฐานปณีอายุ58ปีนะครับเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในสภาพศพเนี่ยเห็นบอกว่ากะโหลกศีรษะแตกเลือดออกหูเลยนะฮะกระเด็นไปไกลจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณ50เมตรด้วยกันตัวหนึ่งในคนเจ็บนะฮะก็คือคุณอภิรักษ์เนี่ยเขาบอกว่าเห็นรถเก๋งสีขาวกำลังเลี้ยวออกมาจากซอยหมู่บ้านส่วนบิ๊กไบค์ขี่มาทางตรงด้วยความเร็วหลบไม่พ้นสุดท้ายเบี่ยงออกมาไปเสยกับรถฝั่งตรงข้ามถึงกับตายเลยนะฮะฟังดูหน่อยครับออกมาจากซอยบ้านใช่ไหมแล้วตอนนี้มีรถเก๋งออกมาจากซอยเนี่ยรถเก๋งสีขาวออกมาจากซอยหมู่บ้านหมู่บ้านนี้แล้วก็บิ๊กไบค์น่าจะขับมาเร็วอ่ะขับมาเร็วแล้วก็หลบไม่พ้นโดนรถเก๋งแล้วก็ปัดมาโดนเกี่ยวรถเก๋งก่อนแล้วเขาก็ปัดมาโดนแล้วก็น่าจะไปโดนกันแน่หลักฐานมีคือวงจรปิดนะครับฝั่งไหนประมาทก็เดี๋ยวหลังจากนี้คงมีการแจ้งข้อหาตามมาต่อไปด้วยนะครับค่ะ